หลังเกิดปมดราม่าระหว่างทิศสมปองกับเจ๊ติ๋มทีวีภูล่าสุดพระพยอมออกมาเตือนนะครับว่าทิศสมปองอย่าถลำลึกไปมากกว่านี้และถ้าหากกลับไปบวชใหม่คนก็คงไม่ศรัทธาเหมือนเดิมครับพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วเปิดเผยว่ารู้สึกเจ็บปวดหลังทราบข่าวโดยเฉพาะเรื่องความอยากร่ำรวยเร็วแต่มองว่าอาจจะอยากใช้หนี้เร็วก็ได้ถือว่าผีซ้ำด้ามพลอยหากมีการฟ้องร้องทวงหนี้นอกจากไม่ได้เงินแล้วยังกลับเสียเงินอีกพร้อมทั้งบอกว่าเท่าที่รู้จักทิศสมปองเป็นพระนักเผยแผ่ที่ดีแต่เป็นนักปฏิบัติที่ดีหรือไม่อันนี้ไม่ทราบพร้อมมองว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เจ้าตัวคงได้บทเรียนเยอะไม่ใช่ทุกคนที่สึกออกมาแล้วทำตัวไม่เหมาะสมแล้วแต่บุคคลอยากให้ฉุกคิดให้ได้โดยเร็วเนื่องจากเป็นคนที่สมองไวประกอบกับอย่างน้อยมีความเป็นบัณฑิตอยู่บ้างไปฟังเสียงครับมามั่นใจว่าบทเรียนครั้งนี้คนที่หัวไวสมองไวอย่างสมปองเนี่ยน่าจะอัปเดตหรืออัปเดตตัวเองใหม่ขึ้นมาได้อีกแต่สักระยะหนึ่งคือคงได้คำว่าฉุกคิดได้แบบเพราะว่าต้องถือว่าเป็นบทเรียนครั้งนี้พระพยอมยังฝากเตือนด้วยว่าอย่าดิ่งถลำลึกลงไปมากกว่านี้หากกลับมาบวชใหม่คนคงไม่ศรัทธาเหมือนเดิมครับ